และสำหรับตอนนี้นะฮะคู่หกของเราพร้อมจะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัมครับนักมวยท่านแรกจากมุมน้ำเงิน our first fighter from the blue corner he is 22 years of age stands 180 centimeters tall with a fight record of 27 fights with 21 wins representing Brazil please put your hands together for Gabriel Silva และมุมแดงครับอายุ17ปีจากกำแพงเพชรประเทศไทยครับสูง179เซนติเมตรครับชกมาแล้ว56ไฟชนะ46ขอเชิญพบกับเดินชนเล็กอัยการวิชัย from Thailand กรรมการบนเวทีครับคุณธนาชัยจำนงคู่เอกร่วมวันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัมครับมวยใหญ่มวยยักษ์ครับเดินชนเล็กอัยการวิชัยวันนี้จะพบกับเกเบรียลซิลวาจากบราซิลดูดีๆครับลำหักลำโค่นจะรุนแรงไปตามน้ำหนักตัวนะครับคู่นี้75กิโลกรัมวัยเพียง17ปีครับเด็กคนนี้ประชากรจุ้ยเขียวนะครับชื่อจริงของเดินชนเล็กอัยการวิชัย179 56ชนะ46ตัวแทนจากจังหวัดกำแพงเพชรครับจากเมืองชากังราวนะครับเดินชนเล็กครับมาถึงมุมน้ำเงินครับมาจากประเทศบราซิลครับแกเบรียลซิลวาหรือว่าแกเบรียลอากุสตาซิลวาครับวัย22ปีสูง180เซนติเมตร27ครั้งชนะ21แพ้6ครั้งครับซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟคลับดูริมฝีปากของเดินชนเล็กซะหน่อยครับแม่ทาปากแดงขึ้นมาด้วยครับได้ยินผู้บรรยายแอบอมยิ้มเลยครับหน้าที่ของธนาชัยจำนงครับมวยไทยนี่มีหลากหลายรูปแบบคุณมารุตสมัยก่อนนี่แต่งตัวเป็นยิกเกขึ้นมาเลยนะครับวันนี้นะครับรางวัลพิเศษครับคุณเชษฐ์ชัยครับบริษัทธนากรพัฒนาจำกัดยังไม่ได้แจกเลยครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับทำได้แอนเดอร์สันมอบให้ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางครับรับไปเต็มๆ 30,000 บาทครับขอบคุณนายห้างวินัยวีระพุทธชงครับไทยนครพัฒนาภูเก็ตไฟคลับก็ในทีมงานของโปรโมเตอร์ร่วมครับคุณสมนึกพัฒน์บุรีคู่หน้าก็เหมือนเดิมครับติดตามดูนะครับแข็งแรงๆทั้งนั้นครับภูเก็ตไฟคลับเดินชนเล็กอัยการวิชัยซ้ายล้วนๆเขียนปากขึ้นมาด้วยครับเอาครับแม่แข่งซ้ายครับชวัดเฉวียนมืดบาดไปมาเจอขวาของซิลวาเข้าไปก่อนขอใช้สิทธิ์ก่อนเลยครับวันนี้ไม่ใช่โครงการคนละครึ่งนะครับใครออกเต็มๆได้คะแนนเต็มๆครับที่นี่ครับนั่นครับใส่เลยครับไม่ต้องคิดเยอะหมัดเท้าเข่าศอกใส่ไปใส่ไปแม่จะไปหักต้นๆนี่อันตรายครับไปเปลืองกำลังโดยใช่เหตุครับรูปร่างโครงสร้างใหญ่เลยครับแกเบรียลซิลวาครับนักมวยจากบราซิลแต่สายยังติดอยู่ครับคืนขวามาหนีสะเทือนครับเดินชนเล็กหลากหลายนะครับช่อง8เบลเยียมบราซิลเมียนมาโมร็อกโกขวาล้มลงไปลูกนี้เต็มปากเต็มคำครับเจอหน้าเจอทองเจอหน้าเจอทองจ้วงก่อนเลยครับเดินชนเล็กเอาละครับเริ่มมาแรงๆนะครับหมัดครับหมัดซ้ายกับปั้นซ้ายของเดินชนเล็กครับมันต้องอย่างนี้ครับ
ไม่แปลกครับ FC หน้าจอของช่อง8ได้เยอะแยะมากมายไม่แปลกครับเพราะมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเครื่องมันติดเร็วเครื่องมันต้องติดเร็วใครเครื่องติดเร็วได้มาบ่อยครับโอ้โหระวังกำปั้นขวาครับแหมตอนนี้ซ้ายทั้งแถบครับเติร์นชนเล็กใส่ไปครับใส่ไปเหมือนใส่บาตรไม่ต้องถามมาหลวงพี่อยากฉันอะไรใส่ไปครับโอ้โหเจอศอกเจอเข่าเจอเข่าเจอเสียบเอาเดินชนเล็กว่าไงว่าไงเดินชนเล็กโอ้ชุดนี้รับไปหลายครับทางด้านของเดินชนเล็กครับยังไม่สะเทือนโอ้โหมีกระบั้นซ้ายครับเดินชนเล็กพอดีคำพอดีแข้งครับ75กิโลกรัมโอ้ยเตะเข้าก้นเลยครับแหมน่าจะมันน่าจะเดือดอีกคู่เลยครับคู่นี้เข้าไปวงในโอ้โหกระบั้นขวาครับทีต่อทีทีต่อทีแข่งกับกระปั้นมาเลยครับมุมเพนมุมสูงสูงเห็นกันชัดชัดจัดไปเต็มเต็มจัดไปจัดไปอ้าวโดนแล้วกระเด็นครับเดินชนเล็กอ่านะครับใครจะสะเทือนครับอาวุธแต่ละคนครับหนักหนักแรงแรงทั้งนั้นโอ้โหดูครับศอกเข้าไปเอาศอกศอกสวนครับมันต้องจังซี่ครับมาเลยอ้าวหมู่หรือจ่าผู้กำกับหรือท่านรองใครจะแน่กว่ากันมาโอ้โหเอาไป2ดาวก่อนครับแค่ยกแรกแม่ดูครับใจคอคุณเชื้อชายครับต่อยขนาดนี้ยังให้แค่2ดาวครับนี่แค่ยกแรกคุณมารุตใจเย็นๆช่อง8นี่แม่5ดาว1วงพระจันทร์ก็มีมาแล้วครับ2นับยังพลิกล็อกมาน็อกได้ครับเอาละครับไปชมภาพช้ากันเลยครับยกแรกโอ้โหดูครับหันลูกนี้เต็มๆต้องขอบมุกขอบคุณตากล้องครับสอนขึ้นมาด้านล่างนี่เห็นอรรถรสครับแฟนๆหน้าจอก็มีความสุขครับเห็นกันจะๆครับดูครับลูกเสียบลูกสะบัดศอกช้อนมาจากมุมด้านล่างครับมืออาชีพครับคนของช่อง8ดูกันแค่เข่าเข้าไปครับพูดง่ายๆรถพ่วงเจอกับ10ล้อครับคุณมารุตครับเดี๋ยวดูใครจะแหลกไปข้างนึงครับแหมรถพ่วงต้องมุดเลยครับอย่างนี้แหมเจอศอกนี้กระเด็นกระดอนเลยครับเดินชนเล็กอัยการวิชัยยกแรกวันเดือดเลยครับเราเห็นว่าเดินชนเล็กใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าเจอกาเบี้ยวเข้าไปนี่แม่อ้าวบางกันมิดนะน้ำหนักตัวเท่ากันครับสู้กันต่อไปครับบนเวทีซ้ายกับขวาดูดีๆนะครับคู่นี้โอ้โหลุยนะครับไต่หลุดโดนลงโทษนะครับเจเบียร์ซิวานั่งบรรยายขอบสังเวียนนี่แม่มันเต็มๆอรรถรสครับนี่ครับเขาบอกว่าถ้าดูกีฬาต้องดูถึงขอบเวทีถึงจะได้รสชาติครับดูจังหวะอาวุธดูเสียงครับโยกโยกออกไม่ออกแม่กาเบียวนี่ไม่กลัวเลยครับเดินชนเลยครับอาศัยหนาอาศัยใหญ่อัดเข้าไปเดินชนเล็กว่าไงเดินชนเล็กว่าไงอย่านิ่งอย่านิ่งครับโอ้โหดูครับรับเยอะจริงๆครับเดินชนเล็กครับทั้งเข่าทั้งหมัดโอ้โหดูครับฟันศอกหักศอกยังไม่สะเทือนครับแม่ดูแกพยายามยัดไส้อย่างเดียวครับเจเบียวซิวาอ้าวจัดไปครับจัดไปครับคู่ที่ผ่านมา8เข็มนะครับคู่นี้จะเป็นอย่างไรโอ้โหลุกหนักแล้วครับกาเบี้ยวโอ้ยมาลุกกับกาเบี้ยวกระโดดทีครับโอ้โหเจอกังหันนรกจากประเทศไทยเจอจากกำแพงเพชรเข้าไปครับเมาปัดเลยครับโอ้โหเจอลูกหมุนเข้าไปครับเอาว่ายังไงครับรับแปดกระโดดทีโอ้โหแม่แกดูกังฟูมากไปหรือเปล่าครับเดินชนเล็กเอาละครับอ้าวโอ้โหปัดซ้ายครับต่อยเข้าไปครับยังไม่หยุดครับกาเบี้ยวซิวาโอ้โหทนจริงๆทัดต่อโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าจอดครับสุดยอดไปเลยเอ้าใส่ไปอย่างที่เรียนไว้ครับของใหญ่ของยักษ์เป็นไปได้หมดครับเอาละครับฟื้นแล้วดูตอนนี้สังเกตว่ากาเบี้ยวนั้นฟื้นแล้วนะครับจะเอาคืนเลยครับกาเบี้ยวซิวาปั้มตีโอ้โหกลัวเลยครับตอนนี้เดินชนเล็กหมดหรือยังครับหมดหรือยังเข้าไปโอ้เสียบเข่าครับเต็มๆรับไปครับยัดไส้โอ้ยดูครับเจอเอาหยุดนะครับหยุดแล้วครับเจอขนาดหนักเจอขนาดใหญ่เจอชุดใหญ่เสียบเอาอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่สระอาเป็นสระอากรรมการต้องนับก่อนครับเป็นการเบรกนักมวยนะครับช่วยให้ร่างกายฟื้นขึ้นมาครับเสีย1นับเท่ากับ1แต้มนะครับยกนี้โดนไป2นับนะครับกับเบซูวาอย่าโดนอีกนับนะครับกับเวลาที่เหลือครับโอ้โหเข้าไปเต็มๆครับรับเต็มรับไปฟื้นไม่ฟื้นโอ้โหดูครับฟื้นไม่ฟื้น
เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆที่เชียร์กาเบี้ยวนั้นอยากให้ยกนี้รอดผ่านไปได้ครับเพื่อจะต่อชีวิตดูยกหน้าครับครับเดินชนเล็กก็อย่าหมดนะครับเร่งเยอะต้องดูระบบหายใจด้วยเชียร์ขาหน้าครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับแม่ยังเอายักษ์มาชนกันครับบนเวทีแต่ตอนนี้เริ่มแรงนะครับกาเบี้ยวซิวาเริ่มแรงขึ้นมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหยกนี้ครับเกรงผู้บรรยายจะเสียงหายครับกลัวจะไม่มีเสียงไปภาคคู่หน้าเลยครับแม่สายหน้าเลยครับเดินชนเล็กเอายังไงก็ไปลงพี่แม่สงสัยจะหันไปบอกคุณพ่อคุณแม่น้องสาวครับใหญ่เหลือเกินครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนดูครับเจออะไรเข้าไปครับทางด้านของกาเบียวกำลังประเคนแลกหมัดแลกเข่ากันอย่างมันๆครับนี่ครับพัวนัวพัวพันแลกกันไปเรื่อยครับอุตลุดครับเจอลูกนี่โอ้โหเข้าก้านคอครับคุณมารุตครับนี่ครับเซซัสๆๆแล้วก็โดนตามไปถีบครับหมุนไปดิท่อนแขนฟาดไปที่ก้านคอนะครับแม่ถ้าเป็นไปได้ขอสักทีสักรอบนะครับหมุนไปฟาดโดนก้านคอนะครับมึนนะครับแล้วหลังจากนั้นครับกระทุ้งเข่ากระทุ้งเข่าครับโอ้โหแล้วหัวใจของกาเบียนเนี่ยไม่ยอมแพ้นะครับเอาละครับวัดกันที่เรียวแรงนะครับยกที่3ครับเร่งกันหนักเร่งกันมากทั้งคู่ครับยกที่2ครับต้องดูระบบหายใจของเดินชนเล็กอัยการวิชัยด้วยนะครับได้2นับก็จริงแต่ว่ายกนี้อย่าไปพลาดนะครับกาเบียต้องเสี่ยงแล้วนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วเอาละครับเขามาแล้วนะครับมาแล้วกาเบียบราซิลภูเก็ตไฟคลับมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้อาศัยความใหญ่บดนะครับกาเบียขี่มอเตอร์ไซค์ควบไล่มาแล้วครับตอนนี้นะครับปิดไฟหน้าปิดสุดเกแล้วครับกาเบียวเอาละครับตอนนี้เดินชนแล้วก็ปิดสุดเกเหมือนกันครับพยายามยกเข่ากระทุ้งรวบวงในเลยครับโอ้โหห่วงธนาชัยจำนงเหลือเกินครับตัวเล็กเลยครับกรรมการเอาครับกาเบียวไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับลูกศิษย์ของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่โปรโมเตอร์ร่วมของช่อง8แม่ประมัวไปเงื้องานราคาแพงครับโดนเข่าของเดินชนแล้วเข้าไปโอ้มวยยักษ์มวยใหญ่ก็ต้องดูที่นี่แหละครับทำไมมันต่อยกันมันเหลือเกินครับนี่ครับมวยไทยมันต้องอย่างนี้ไม่มีการพนันก็สนุกได้เอ้าใส่ไปอย่าซึมครับอย่าซึมครับโดนชนแล้วโด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 นแล้วเดินชนแล้วโดนแล้วโอ้ดูครับต้องรวบต้องกอดกันเลยครับสูดลมหายใจลึกๆเฮือกนึงครับเดินชนเล็กครับประคองให้อยู่ครับเดินชนเล็กใครที่เชียร์เดินชนเล็กพี่น้องชาวภาคเหนือดูครับกำแพงเพชรไล่ขึ้นไปเลยครับชาวกอดประคองชาวบราซิลในประเทศไทยก็ต้องเชียร์กาเบี้ยวครับกอดไว้แน่นๆรักฉันนานๆเลยครับทางด้านของเดินชนเล็กไม่อยากจะปล่อยแล้วครับเข้าไปครับโอ้ยวางแข้งซ้ายครับยังมีเลือดนะครับแม่ดูครับกาเบี้ยวนี่หมัดกันยังไม่โดนเป้าครับถ้าโดนน่ากลัวครับต้องหาคู่ดูเดือดรางวัลประจำสัปดาห์มาให้แล้วครับต่อยกันไฟแลบขนาดนี้แต่เป่าปากกันครับกาเบียนซิวาเข่ากับหมัดหมัดกับเข่าอุ้ยกาเบียนใส่หนักใส่หนักแล้วแต่ว่ายังไม่เจอโฟกัสโอ้โหแข้งข้างเหมือนกันครับเดินชนเล็กเดินชนเล็กอย่าหมดอย่าหมดอันตรายชีวิตจะตกขีดแรงทันทีมาแล้วเข้ามาแรงแล้วโอ้โหดูครับน้ำลายเหนียวคอแล้วครับเดินชนเล็กตอนนี้ครับต้องกอดต้องซบเลยครับไม่ใช่แฟนแต่ว่าตอนนี้ครับรักกันรักกันครับต้องอยู่ใกล้ๆครับเข้าไปโอ้โหเข่าครับฟันสวบเสียบสวนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนครับโอ้โหล็อกให้เหนียวแน่นแม่เดินชนเล็กบอกพอแล้วพี่พอแล้วพี่พอแล้วพี่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาครับพี่ผมก็จะหมดเหมือนกันครับพี่โอ้โหสองกับโดนเข้าไปครับเดินชนเล็กกาเบี้ยวซิวาคอยเฮือกเลยครับโอ้โหมัดกับเข่ามัดกับเข่าเข่ากับมัดเอายังมีโต้อยู่ครับเดินชนเล็กโอ้โหยกนี้เอาไป5ดาวครับคุณมนุษย์ครับแม่ดูเอาไป5ดาวเลยครับแบบนี้ครับเต็มกราบแล้วอ้าวยังเตะได้ยังถีบได้กาเบี้ยวเปี้ยงเปี้ยงเจอตีนซ้ายก็อีกทีนึงเจอเข้าซ้ายในปากขวาครับวิ่งโอ้โหยังไม่ลงครับแม่ทรหดอดทนสุดๆเลยครับครับครบ3ยกน่าจะมีภาค2ครับโอ้โหดีว่ามีบุญเก่าอยู่ครับเดินชนเล็กได้นับ8 2ครั้งนะครับยก2โอ้โหแม่ผู้บรรยายลมแทบจับครับเอาไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับกังหันนรกครับโดนเข้าไปป้องเดียวครับแล้วก็ตามเข้าไปถีบซ้ำได้นับ8ไปแหมขอบคุณทีมเพลย์ภาพเลยครับขอบคุณมากครับดูกันชัดๆนะครับแฟนๆจะได้หายสงสัยครับนี่ครับกังหันต้องลมเป็นหมุนตัวแล้ว
ท่อนแขนฟาดเข้าก้านคอเมาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับโอ้โหดวลเดือดเดือดเลยครับดูครับใส่กันยับเลยครับเกียนไปเกียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับแม่เขาอย่างที่ผมเรียนไว้เขาานั้นลดพ่วงครับเรา10ล้อครับคุณมารุตดีครับถึงช่วงจ่ายคืนนะครับทางด้านของกาเบรียลซิลวาเข้าไปแม่มีทั้งศอก ทั้งหมัดครับเชื่อแน่ๆว่าแฟนๆจำชื่อนี้แน่นอนครับทั้งเดินชนเล็กแล้วก็กาเบรียลครับใส่กันสุดมันดูน้องเดียครับด้านล่างเวทีนู่นแหละครับโอ้โหเจอหมัดลูกนี้ดีว่าอยู่ข้างเชือกครับถ้าอยู่กลางเวทีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆไปฟังแมตติวดีดีกว่าครับคนนี้สนุกจริงๆครับขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้ง2คนเลย What an exciting battle of Muay Thai action ladies and gentlemen และสําหรับคู่นี้ครับเรามาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and gentlemen please give it up for our winner from the Summer a draw ladies and gentlemen here in fight number 6 a hard earned draw for both of our fighters here wowThank you to Dontron Leck and Gabriel Silva. นี่แหละครับจัดเต็มครับผมบอกแล้วว่าคู่ของเราจะต้องไม่ธรรมดาฮะแต่ว่าจัสมันวันนี้ก็มีแค่คู่เดียวครับคู่เอกของเราศึกแชมป์ชนแชมป์จะเป็นอย่างไรบ้างครับนักมวยจากมุมน้ำเงินครับบราซิลอีกหนึ่งคนครับคนนี้ลุยส์คาเยบ้าครับนักชกสายพันธุ์ดุครับต้องบอกว่าคนนี้เดินไม่เคยถอยเช่นเดียวกับนักมวยจากมุมแดงครับรู้จักกันดีครับคนอูอายุริยาไฟจิมครับกลับมาคงไม่ต้องพูดกันเยอะฮะรอติดตามดูผลงานของเขาอย่างเดียวได้เลยครับพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์